ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่9มีนาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้ยังมองโมเมนตัมในเชิงบวกต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานก็ดีดตัวขึ้นมาดีกว่าคาดมากนะคะปัจจัยหลักๆที่แวดล้อมตลาดยังคงโฟกัสไปอยู่ที่เรื่องของการชำระหนี้ของกรีซนะคะข้อตกลงของเจ้าหนี้ภาคเอกชนนะคะที่มีต่อเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนะคะเมื่อคืนวานนี้ก็มีข่าวออกมาว่ากว่า 95% ของเจ้าหนี้ภาคเอกชนเนี่ยน่าจะยอมรับในส่วนของโครงการดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทางกรีซเองเนี่ยสามารถที่จะขอยื่นขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศนะคะแล้วก็สามารถจะหลีกเลี่ยงการชำระหนี้ได้นะคะเพราะสามารถทำตามกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็ทำให้ตัวการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดบวกไป 70.61 จุดนะคะอยู่ที่ 12,907.94 จุดนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ที่ในเม็กซ์ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น42เซนต์นะคะอยู่ที่ 106.58 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะราคาน้ำมันนี้อาจจะได้อานิสงส์อีกส่วนหนึ่งจากความตึงเครียดเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะเข้ามาเสริมเรื่องของข่าวบวกในเรื่องของกรีซนะคะก็มองว่าโมเมนตัมในเชิงบวกน่าจะยังคงมีต่อเนื่องสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะอย่างในภูมิภาคเช้านี้เปิดมาวันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในแดนบวกได้ต่อนะคะสังเกตในส่วนของค่าเงินบาทนะคะเช้านี้ถือว่าค่อนข้างที่จะทรงตัวนะคะอาจจะอิงทางแข็งค่าได้เล็กน้อยนะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับ 30.56 บาทต่อดอลลาร์เมื่อเช้านี้นะคะตรงนี้ก็ยังมองว่าน่าจะยังคงอยู่ในฝั่งที่อยู่ในเชิงบวกต่อภาพโดยรวมในการขับเคลื่อนให้ตลาดยังอิงทางบวกได้ต่อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องจับตาดูเรื่องของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเพราะเมื่อวานนี้เริ่มมีการขายสุทธิออกมานะคะโดยตลาดหุ้นปรับขึ้นไป15จุดแต่ว่าต่างชาติขายออกมา 1,667 ล้านบาทโดยประมาณนะคะตรงนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นสัญญาณการเทคโปรฟิตของนักลงทุนต่างชาตินะคะหลังจากสะสมหุ้นมายาวนานกว่า3เดือนนะคะแล้วก็ต่างชาติยังไปถือสถานะในฝั่งขายในตลาดอนุพันธ์มากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้คาดว่าน่าจะเข้ามาสร้างความผันผวนในระหว่างทางของการปรับขึ้นในวันนี้นะคะจะมีช็อตเทอมโปรฟิตเทคกิ้งออกมาในระหว่างทางเป็นระยะนะคะนักลงทุนอาจจะเริ่มให้ความสนใจในการหาตัวปัจจัยต่างๆเข้ามาเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการกระตุ้นตลาดนะคะโดยเรามองว่าในคืนวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของตัวเลขภาคแรงงานนะคะที่จะประกาศนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าตัวเลขอาจจะยังดูมิกซ์อยู่นะคะตัวเลขจากทาง ADP ในช่วงวันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการจ้างงานถือว่าออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าเมื่อคืนวานนี้ประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยออกมาแย่กว่าคาดเล็กน้อยนะคะปรับเพิ่มขึ้นไป 8,000 ตำแหน่งนะคะมาอยู่ที่ 362,000 ตำแหน่งนะคะจากในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ 354,000 ตำแหน่งในขณะที่คาดการณ์ของตลาดเนี่ยคาดว่าน่าจะลดลงในทางกลับกันอยู่ที่ 351,000 ตำแหน่งนะคะตรงนี้ก็อาจจะยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมิกซ์นะคะทำให้นักลงทุนอาจจะให้ความสำคัญกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานที่จะประกาศในคืนนี้ของสหรัฐเนี่ยมากขึ้นนะคะต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะในช่วงวันที่13นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนให้ความสนใจในช่วงนี้มากขึ้นจากความต้องการที่จะมองมุมมองสะท้อนภาพมุมมองของภาพรวมตลาดหรือว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะคะรวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจากทางประธานเฟดนะคะรวมไปถึงแนวทางที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐในระยะต่อไปด้วยนะคะซึ่งทุกคนก็คาดหวังเรื่องของ QE ว่าจะมีการกล่าวถึงหรือไม่หรือว่าถ้ากล่าวถึงแล้วเนี่ยจะมีกรอบระยะเวลาเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องของสภาพคล่องที่หนุนนำตลาดหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมาโดยตลอดนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะในระหว่างนี้เนี่ยการลงทุนในระยะสั้นนักลงทุนอาจจะยังคงพอเทรดดิ้งบายจากโมเมนตัมในเชิงบวกของตลาดแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพอต่างชาติเริ่มมีการกลับตัวในฝั่งขายนะคะถ้ามีการต่อเนื่องตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นในระหว่างทางนะคะเรามองแนวต้านแรกวันนี้อยู่ที่1173นะคะถัดไปอยู่ที่1180นะคะแนวรับอยู่ที่1162ถึง1153นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเราคงตัว BGH TKIVL TUF แล้วก็ตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีเอาไว้นะคะซึ่งวันนี้อาจจะได้รับผลกระ
ทบจากเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย XB นะคะของ Z เนี่ยอยู่ที่10สตางค์นะคะปรับเพิ่มมา1ตัวสำหรับการเก็งกำไรนะคะคือตัวสผ.นะคะเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและทุกคนก็ยังรอในเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่น่าจะยังคงหนุนนำเรื่องของการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อยู่นะคะเรารวมไปถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นที่อิหร่านด้วยนะคะการเทรดดิ้งตรงนี้ก็ยังมองมีความเป็นไปได้อยู่นะคะสำหรับตัวสผ.เนี่ย Fair Value เรามองที่198บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นนะคะเรามองแนวต้านที่190ถึง192บาทนะคะแนวรับอยู่ที่180บาทแล้วก็ให้คัทลอสที่178บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น